สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคสการเลือกซื้อไม้เทนนิสจากลูกค้าท่านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้บินลงมาทดสอบไม้เทนนิส3รุ่นซึ่งแกก็มีในใจแล้วล่ะ3รุ่นนี้ยังไงก็ต้องซื้อ1ในนั้นแต่ผมขอจัมป์ไปที่บทสรุปเลยแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยแกไม่ได้เลือก3รุ่นนั้นนะครับกับเป็นเลือกอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ในหัวแกมาก่อนเลยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มาลงดีเทลกันเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอันนี้เป็นไม้เทนนิสเดิมที่ลูกค้าใช้นะครับ Babolat Peel Drive Team Wimbledon ปี2022นะครับซึ่งลูกค้าก็ใช้มาก็อยากจะเปลี่ยนนะครับนี่คือแล้วก็นี่เป็น Speed MP ที่ลูกค้าต้องการทดลองนะครับหน้าไม้100น้ำหนัก300กรัมแล้วก็แพทเทิร์น 16:19 จุดเด่นเรื่องคอนโทรลแล้วก็เรื่องสปินนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นไม้คอนโทรลที่ถือว่ามีพาวเวอร์ดีตัวหนึ่งกับอีกงานหนึ่งก็คือ Solinco Blackout 285ซึ่งลูกค้ายังต้องการไม้ที่ให้พาวเวอร์แล้วยังอยู่ในช่วง285ถึง290กรัมนะครับตัวนี้ก็จะให้พาวเวอร์ที่คล้ายๆกับ Peel Drive เช่นกันตัวที่3เป็น Wilson Blade 100L ซึ่งลูกค้าได้ยินฟีดแบคที่ดีมาจากเพื่อนๆหลายคนว่าไม้ตัวนี้ค่อนข้างจะครบเครื่องถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไม้พาวเวอร์แต่ว่ามันก็ให้ความคล่องตัวทำให้สามารถตีบอลได้เต็มแรงโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันช้าหรือว่าสวิงไม่ทันนะครับนอกจาก3ตัวนี้แล้วเนี่ยผมก็มีแนะนำไปเพิ่มอีก2ตัวที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นเทคนิคไฟเบอร์ T-Fight 280ยอดนิยมที่สาวๆหลายคนชอบนะฮะตัวนี้ก็จะมีความคล้ายกับ Wilson Blade 100L ตรงที่ว่ามีความคล่องตัวสูงแต่ว่าตัวนี้จะให้หัวหนักกว่าให้พาวเวอร์ที่ดีกว่ากับอีกตัวนึงจะเป็น Babolat Peel Strike Team น้ำหนัก280กรัมหน้า100ก็เป็นขวัญใจของสาวๆอยู่เช่นกันนะครับถือว่าเป็นไม้ที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องความง่ายตัวนี้คือตีง่ายที่สุดแล้วก็ให้พาวเวอร์ดีที่สุดแล้วเราก็มาลงสนามกันเลยนะครับก็จะเป็นแร็กเก็ตที่คุณยุ้ยเลือกไว้นะครับแต่ว่าผมก็เพิ่มไปอีก1ตัวก็คือ TFX1 300กลับครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น H Speed MP นะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคุณยุ้ยแกก็ตีไม้ตัวนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากคุณยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ตีบอลค่อนข้างแฟลตนะครับไม้ตัวนี้จะให้พาวเวอร์ค่อนข้างมากแล้วโดยเฉพาะเวลาแบ็คแฮนด์เนี่ยคุณยุ้ยจะรู้สึกว่าไม้เนี่ยมันบังคับให้คุณยุ้ยตีท็อปสปินโดยธรรมชาติซึ่งตัวคุณยุ้ยเองเนี่ยชอบที่จะตีแฟลตมากกว่าเลยขอตัดช้อยตัวนี้ออกไปก่อนตัวต่อไปเป็นSolinco Blackout 285นะครับตัวนี้คุณยุ้ยให้ฟีดแบคได้แทบจะทันทีเลยว่ามันมีความคล้ายกับ Peel Drive ที่คุณยุ้ยใช้อยู่แต่ว่าโอเคคุณยุ้ยอยากจะได้สิ่งที่มันแตกต่างจากไม้เดิมเพื่อที่จะให้เกิดความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเทคนิคไฟเบอร์ T-Fight 280นะครับซึ่งเท่าที่เราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าคุณยุ้ยตีไม้ตัวนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถไดรฟ์บอลได้ไปลึกแล้วก็คุณยุ้ยเองก็บอกว่าไม้ตัวนี้ให้ฟิลที่ดีแล้วก็เสียงที่เพราะนะครับก็ผลงานออกมาดีทั้งโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์นะครับแต่คุณยุ้ยก็ยังรู้สึกว่าไม้ตัวนี้มันยังหน่วงๆอยู่นิดๆโดยที่หนึ่งในสาเหตุอาจจะเป็นที่ขนาดหน้าไม้100ทำให้รู้สึกว่าการสวิงเนี่ยมันต้องใช้เอฟฟอร์ตมากกว่าไม้หน้าเล็กนะครับตัวต่อไปก็เป็น Wilson Blade 100L นะครับซึ่งตัวนี้คุณยุ้ยชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นแร็กเก็ตที่มีความคล่องตัวสูงที่สุดในกลุ่มไม้เทนนิสที่ได้ลองมาทั้ง 3-4 อันเมื่อสักครู่นะครับก็ตัวนี้ให้คุณยุ้ยสามารถตีบอลได้มั่นใจนะครับสังเกตว่ายุ้ยเนี่ยใช้แรงได้เต็มที่แล้วก็บอลพุ่งออกไปลึกจนถึงท้ายคอร์ตแล้วก็มีความแม่นยำมากกว่าแร็กเก็ตที่ผ่านๆมานะครับนอกจากนี้ก็ยังให้ฟิลการตีบอลที่หนักแน่นด้วยนะครับตามสไตล์ไม้วิลสันซึ่งจะคล้ายๆกับการใช้วูดแร็กเก็ตเนื่องจากว่าไม้วิลสันหลายๆรุ่นเนี่ยข้างในเสริมโฟมนะครับทำให้ฟิลการตีบอลเนี่ยมีความหนักแน่นความกลวงแทบไม่มีเลยต่อไปเป็น Babolat Peel Strike Team น้ำหนัก280กรัมหน้า100เป็นไม้คอนโทรลที่ให้พาวเวอร์ดีนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนที่คุณยุ้ยเริ่มจับปุ๊บเนี่ยก็ตีบอลก็แทบจะพุ่งไปถึงท้ายคอร์ตได้ง่ายๆเลยแต่พอเริ่มตีนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยจะพบว่าเริ่มมีอาการตีปลิวออกท
ถ่ายคอร์ดไปเยอะหลายๆลูกนะครับแล้วบางทีก็มีติดเน็ตด้วยก็ยังรู้สึกว่าไม้ตัวนี้ยังมีความยากในการคอนโทรลเดปอยู่หรือความลึกของการตกของลูกบอลอยู่นะฮะแต่เนื่องจากไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ตีง่ายคุณยุ้ยก็เลยขอเก็บตัวนี้ไว้ทดสอบในรอบ2ต่อไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณยุ้ยก็ได้พักแล้วก็เราก็ได้มาพูดคุยกันนะครับคือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคุณยุ้ยจะเป็นคนที่ตีบอลค่อนข้างจะออกสไตล์การฟาดนะครับก็คือไม่ได้เป็นคนที่ดันบอลเหมือนกับใช้น้ำหนักของไม้สร้างโมเมนตัมเหมือนกับนักเทนนิสชายทีนี้แอสซัมชันที่ผมคิดอันดับแรกก็คือว่าไม้ที่เราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยใหญ่นะครับหน้าร้อยความคล่องตัวอาจจะไม่พอผมก็เลยไปหยิบไม้มาอีก3ตัวนะครับก็คือเทคนิคไฟเบอร์ T5 300อีก้านะครับเทคนิคไฟเบอร์เทมโป298อีก้าอีกเช่นกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นวิลสันเบลด98อันนี้เพื่อที่จะให้คุณยุ้ยได้เคลียร์กับตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ผมแอสซูมเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ผลปรากฏว่าหลังจากที่ได้ลอง T5 300เป็นครั้งแรกเนี่ยคุณยุ้ยชอบตัวนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับด้วยความที่แร็คเก็ตมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ให้เสียงการตีบอลที่หนักแน่นคุณยุ้ยย้ำเรื่องเสียงมาหลายครั้งเลยนะครับว่าเสียงตีบอลของ T5 300เนี่ยน่าประทับใจมากตัวต่อมาที่คุณยุ้ยได้ทดลองก็คือเทคนิคไฟเบอร์ Tempo 298 Iga นะครับซึ่งมันเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้า T5 300สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่อง stiffness เป็นหลักนะครับตัวนี้จะมี stiffness ที่สูงกว่าทำให้ก้านแข็งให้ power ที่ดีกว่าใช้ effort ในการตีที่น้อยกว่านะครับมันก็จะคล้ายๆกับ Valvola Peel Drive Team ที่คุณยุ้ยใช้มาก่อนเพียงแต่ว่าหน้ามันเล็กลงมันคอนโทรลดีขึ้นตีบอลได้มั่นใจขึ้นนะครับหลายๆคนที่ใช้ Valvola มาเนี่ยพอมาตี Tempo Iga ตัวนี้เขาสามารถปรับตัวได้ง่ายเหมือนกับแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไม้นะฮะแต่ว่ามันได้ฟีลลิ่งในการตีบอลที่หนักแน่นกว่านะครับซึ่งในสเปคเนี้ยไม่ถึง300กรัมหน้าไม้98แพทเทิร์น16x19แล้วก็ stiffness ประมาณ69-71เนี่ยมันทำให้เป็นหนึ่งในไม้คอนโทรลที่ให้ power ที่ดีสุดฟีลดีสุดตีง่ายสุดในเมื่อเทียบกับไม้คอนโทรลตัวอื่นๆอันนี้เป็นโบนัสนะครับพอดีคุณยุ้ยแกไปเห็นว่าผมมีบาบลัดเพียวไรส์30ปีก็เลยหยิบมาให้ลองนะครับก็เป็นไปตามคาดคุณยุ้ยแกชอบตัวนี้นะครับแกบอกว่าก็นุ่มดีแต่ว่าอ่ะโอเคคราวนี้ขอไม่เอาบาบลัดละขอเปลี่ยนแบรนด์ละกันก็ตัวนี้ผ่านไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังหาไม้พาวเวอร์หน้าร้อยน้ำหนัก300กรัมนะครับแล้วก็มีบาบลัดเพียวไรส์อยู่ในใจเนี่ยถ้าถามว่าเวอร์ชันไหนดีที่สุดเนี่ยตอนนี้ผม recommend เลยว่าเป็นเวอร์ชันฉลองครบรอบ30ปีนะครับถึงแม้ว่าราคาจะค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ามันคุ้มค่ากับฟีลที่ได้มาและนี่เป็น2แร็คเก็ตที่คุณยุ้ยเลือกไว้นะครับก็คือเทคนิคไฟเบอร์ T5 300กับ Wilson Blade 100L และสุดท้ายเนี่ยคุณยุ้ยก็ตัดสินใจที่จะเลือกเทคนิคไฟเบอร์ T5 300นะครับแล้วก็ใช้เซตอัพ N เป็นเส้นตั้ง Razor Soft ของเทคนิคไฟเบอร์แล้วก็เส้นนอนเป็นเทคนิคไฟเบอร์ X1 Biface ซึ่งเป็น Multifilament นะก็สำหรับเพื่อนๆที่มี Racket Journey คล้ายๆคุณยุ้ยเนี่ยแนะนำให้มาลอง Racket ที่ซาชิโอนะครับอยู่ในสนามเทนนิสโนอาโซนสุขุมวิท26สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ